้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่11ธันวาคม2003ได้มีเกม Resident Evil ภาคใหม่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในชื่อ Biohazard Outbreak ที่คราวนี้ตัวเกมจะเป็นแนวเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นพร้อมกับคนอื่นๆเพื่อช่วยกันเอาชีวิตรอดไปจนถึงสุดทางซึ่งความพิเศษของเกมนี้เนี่ยคือเราจะไม่ได้สวมบทบาทเป็นตำรวจมากประสบการณ์กับการต่อกรกับอาวุธชีวภาพหน่วยรบพิเศษ Stars หรือสายลับสุดแกร่งที่บุกเดี่ยวฝ่าดงซอมบี้แต่เราจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่เอาชีวิตรอดในเมืองแร็คคูนช่วงเวลาเดียวกับเกม Resident Evil 2และ3ดำเนินอยู่ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมากว่า18ปีโดยแฟนเกมที่เคยได้สัมผัสต่างก็ยกให้ Resident Evil Outbreak คือเกมดีที่มาก่อนการแต่ว่าเพราะอะไรด้วยอะไรหรือทำไมกันล่ะเชิญหาคำตอบได้ในวิดีโอนี้เลยครับย้อนเวลากลับไปสมัยเครื่องเกม PlayStation 2ในยุคนั้นเนี่ยยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมออนไลน์บนเครื่องเกมคอนโซลขณะที่บน PC เนี่ยก็ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นไม่ต่างกันแต่ด้วยการมาถึงของเกมออนไลน์อย่าง Fantasy Star Online ที่ลงบนเครื่อง Dreamcast ในปี2000ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้นักพัฒนาเกมเริ่มสนใจในการทำเกมในรูปแบบออนไลน์นั่นจึงทำให้เราได้เห็นเกมออนไลน์ในซีรีส์ Resident Evil หรือ Biohazard ออกมาซึ่งอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณโนริทากะฟูนามิสึโปรดิวเซอร์ของเกมนี้เนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคอนเซปต์แรกของเกม Resident Evil Outbreak ถูกคิดกันตั้งแต่ก่อนที่ Resident Evil 2จะวางขายโดยในช่วงแรกของการพัฒนาเกมคุณฟูนามิสึได้เริ่มจากการทดลองทำออกมาเป็นมินิเกมแบบมัลติเพลเยอร์ที่ผู้เล่นเนี่ยจะมีเป้าหมายหลักคืออยู่รอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ในผลสรุปเนี่ยมันไม่เวิร์กเนี่ยสิครับเพราะผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถสร้างทีมเวิร์กกันได้เลยเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนจากฝูงซอมบี้ห่วงแต่ตัวเองจะต้องรอดไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นว่าง่ายๆคือภาพร่างเกมเพลย์ที่ทีมงานวางไว้เนี่ยผู้เล่นทำตรงข้ามกันหมดเลยครับทีมงานเนี่ยเลยจำต้องไปทำการบ้านมาใหม่และถึงขั้นกับพับโปรเจกต์นี้ลงเก็บไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าไอเดียจะลงตัวจนในที่สุดปี2002ทาง Capcom ก็ได้ปลุกชีพ Resident Evil Outbreak และทำออกมาวางจำหน่ายได้ในที่สุดที่แม้ยอดขายอาจจะไม่ได้เปรี้ยงเท่าเกมภาคอื่นๆในแฟรนไชส์ณตอนนั้นแต่ก็เป็นยอดที่พอประทับใจไปวัดไปวาได้นะครับแต่เสียงตอบรับจากแฟนๆและนักวิจารณ์เนี่ยสิครับค่อนข้างให้ไปในทิศทางบวกโดยได้ให้เหตุผลว่าตัวเกมเนี่ยนำเสนอระบบออนไลน์ที่ดูแปลกใหม่สำหรับเกมในช่วงต้นยุค2000รวมถึงกราฟิกที่ดูสวยงามแม้จะเป็นเกมที่เน้นออนไลน์ก็ตามส่วนข้อเสียไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีครับก็เป็นเรื่องของยุคสมัยที่ระบบการเล่นออนไลน์บนเครื่อง PlayStation 2ณเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าถึงการเล่นออนไลน์ของเกมนี้ได้ยากมากๆโดยเฉพาะในไทยนั้นแทบหาคนที่เล่นออนไลน์เกมนี้ได้น้อยมากถ้ามีเนี่ยคือหลัก10หรือเผลอๆเนี่ยเลขหลักเดียวเลยนะครับเนื่องจากเน็ตไทยในช่วงต้นยุค2000เนี่ยยังมีความเร็วอยู่ที่ 56K นะฮะส่วนถ้าใครถามว่าความรู้สึกของเน็ต 56K เป็นยังไงแอดขออธิบายด้วยเสียงนี้ละกันแถมถ้าจะเล่นออนไลน์บน PlayStation 2เนี่ยก็ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Expansion Bay มาใช้อีกยังไม่จบครับไอ้เจ้าอุปกรณ์เสริมเนี้ยแถมดันรองรับแค่ PlayStation 2ที่เป็นโมเดลแรกหรือว่าเจ้าอ้วนเท่านั้นความนิยมและอายุขัยของเกมเนี่ยเลยสั้นมากๆครับแต่กันนั้นในช่วงเวลาเพียงน้อยนิดหารู้ไหมว่านี่คือเกมที่กลายเป็นภาคที่แฟนๆอยากจะให้ Capcom หยิบกลับมาทำใหม่อีกครั้งเป็นภาคต้นๆเลยระบบการเล่นของเกมดีไซน์ออกมาได้ลงตัวกับความเป็น Resident Evil มากนะครับซึ่งสิ่งแรกที่แอดว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดคือวิธีการรับมือกับปัญหา AFK ในเกมด้วยการที่ให้ผู้รอดชีวิตทุกคนจะมีเกจการติดเชื้ออยู่ที่มุมขวาล่างของจอที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลดที่ชะลอได้ด้วยไอเทมในเกมแต่ถ้าหากครบ 100% เมื่อไหร่เราจะตายทันทีซึ่งถ้าเล่นในโหมดออนไลน์เนี่ยจะมีความพิเศษอีกนิดนึงคือผู้เล่นที่ตายเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้ไปไล่ตบเกรียนคนอื่นได้ด้วยและในภาคนี้นอกเหนือจากปืนที่เราจะใช้ได้เนี่ยนี่น่าจะเป็นเกมภาคแรกๆที่มีอาวุธตีหรือขว้างให้เลือกใช้แถมตัวละครของเรายังสามารถก้มคานหมอบหรือว่าหลบใต้เตียงหรือว่าในตู้เสื้อผ้าได้ซึ่งการจบเกมหรือผ่านฉากนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราทำตามเงื่อนไขในฉากนั้นๆได้สำเร็จโดยแต่ละตัวละครจะมีความสามารถพิเศษที่ก็แตกต่างกันออกไปที่ก็ซ้ำยังเป็นการบ่งบอกสไตล์การเล่นของเราไปในตัวบางตัวละครอาจจะมีปืนตั้งแต่ต้นเกมบางตัวละครวิ่งเร็วบางตัวละครสามารถพกของได้เยอะ
หรือบางตัวละครแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งซึ่งไม่ว่าเราผู้เล่นหรือว่าบอทในเกมจะเลือกตัวอะไรมาได้ในฉากการเล่นต่างๆทุกตัวละครก็ยังจะสามารถช่วยเหลือกันได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องร่วมมือกันในการผ่านด่านอย่างการช่วยกันดันประตูพยุงคนที่บาดเจ็บแลกเปลี่ยนหรือฝากสิ่งของให้กันช่วยกันต่อสู้และช่วยกันแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางไปต่ออย่างการย้อนกลับไปเส้นทางเดิมด้วยเป้าหมายใหม่ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ Resident Evil ที่ในเกมภาคออนไลน์นี้ก็ยังไม่ทิ้งไปไหนนะครับแต่แค่จะถูกลดทอนความยากลงก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยก็อย่างเช่นปริศนาที่ต้องใช้ชุดตัวเลขเราเนี่ยก็จะสามารถหาเลขเหล่านี้เจอในไฟล์เอกสารระหว่างการเล่นได้เลยแถมไฮไลท์สีเขียวให้เห็นชัดๆชนิดที่ว่าถ้าเป็นงูเนี่ยก็ฉกไปแล้วแต่บางอันนี่ก็ยังปวดหัวอยู่เหมือนเดิมกับคีย์ไอเทมที่ใช้ในการแก้ปริศนาเพื่อหาทางไปต่อเนี่ยจะไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะครับไม่ต้องเทียวไลท์เทียวขื่อย้อนข้ามแมปข้ามแชปเตอร์เหมือนในเกมภาคหลักอีกทั้งตัวเกมโดยเฉพาะในภาคที่2คีย์ไอเทมไม่ใช่แค่เพียงสิ่งเดียวที่จะใช้ในการปลดล็อกเส้นทางข้างหน้าแต่เราสามารถใช้วิธีการอื่นได้เช่นการพังประตูที่ล็อกอยู่การลอดเข้าช่องลมหรือใช้ความสามารถของบางตัวละครในการปลดล็อกส่วนระบบพูดคุยในเกมเนี่ยจะมีเพียงคำสั่งพื้นฐานอย่างมาทางนี้ช่วยด้วยตกลงปฏิเสธแทนการแชทคุยกันจริงๆแต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยเวลาคุยกับบอทเนี่ยมันก็จะหลอนๆหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูตัวละครที่เลือกเล่นได้กันบ้างนะครับในเกมนี้แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีไอเทมพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเกมที่ไม่เหมือนกันและก็มีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันเริ่มกันกับเควินไรแมนนายตำรวจแห่งแร็คคูนซิตี้ที่สอบเข้าหน่วยสตาร์แต่ล้มเหลวมาแล้ว2ครั้งเพราะสภาพจิตใจและความคิดที่ไม่ผ่านการประเมินนี่คือตัวละครที่มีอาวุธติดตัวตั้งแต่ต้นเป็นปืนและไม่ใช่ปืนธรรมดานะครับเป็นปืนพก .45 ที่แรงกว่าปืนพกปกติในเกมส่วนความสามารถพิเศษของเควินเนี่ยหากกดเล็งยิงครั้งไว้สักพักหนึ่งเควินจะทำท่าโฟกัสไปที่เป้าหมายข้างหน้าซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีในการยิงกับการเตะศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเพื่อทำให้ศัตรูเสียจังหวะได้ด้วยแอดเนี่ยชอบเล่นตัวนี้ที่สุดนะฮะเหตุผลก็มันเท่อะครับมาร์ควิลกินส์อดีตนายทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามที่พาครอบครัวมาอยู่ที่เมืองแร็คคูนและหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นรปภ.แต่จริงๆแล้วเขาเป็นรปภ.นี่แหละครับตัวละครนี้สปีดการเคลื่อนที่จะค่อนข้างช้านะครับแต่ก็ทดแทนด้วยพละกำลังดุจช้างสารนี่ไงช้างชนช้างของจริงไหมล่ะโดยถ้าหากถืออาวุธโจมตีระยะประชิดแล้วกดเล็งค้างไว้สักพักมาร์คจะเปลี่ยนท่าให้เตรียมพร้อมมากขึ้นและหวดแรงมากอีกทั้งมาร์คเนี่ยยังเป็นตัวละครที่สามารถเข็นหรือผลักวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆได้เพียงคนเดียวจิมแชปแมนเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองแร็คคูนซิตี้โดยไอเทมประจำตัวของจิมเนี่ยคือเหรียญที่ใช้ในการโยนสุ่มโชคนะครับถ้าหากได้หัวโอกาสที่โจมตีศัตรูแล้วจะติดคริติคอลเนี่ยจะสูงนอกจากนี้จิมยังสามารถมุดเข้าไปยังช่องลมเพื่อไปโผล่บางพื้นที่ที่ตัวละครอื่นเข้าไม่ถึงได้และจิมเนี่ยก็แกล้งตายได้นะครับทำให้ศัตรูไม่สนใจและล่อให้พวกมันเดินผ่านไปได้แต่ข้อเสียเนี่ยคือการแกล้งตายเนี่ยอัตราการลุกลามของเชื้อไวรัสจะพุ่งสูงจอร์จแฮมิลตันศัลยแพทย์ที่เคยศึกษาด้านไวรัสวิทยาเคยทำงานให้กับ Raccoon General Hospital ซึ่งเขาได้พบผู้ป่วยอาการแปลกๆจึงเริ่มสืบหาสาเหตุจนพบว่าน้ำดื่มเนี่ยถูกปนเปื้อนไปด้วย T ไวรัสที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ซึ่งไอเทมติดตัวจะเป็นชุดผสมสมุนไพรให้เป็นยาฟื้นพลังชีวิตได้ดีกว่าตัวอื่นมีท่าชาร์จพุ่งที่นำไปใช้กับสถานการณ์คับขันได้ส่วนถ้าใน Outbreak ภาคที่2แกจะมีปืนแคปซูลชูเตอร์ที่สามารถนำสมุนไพรมาทำเป็นกระสุนได้นั่นเองเดวิดคิงช่างประปาครับไม่มีเนื้อเรื่องซอยอะไรทั้งนั้นแหละแต่ตัวเนี้ยโคตรเท่บอกเลยเดวิดเป็นตัวละครเดียวที่สามารถซ่อมแซมอาวุธที่เสื่อมสภาพได้คราฟอาวุธได้และตัวเดวิดเองเนี่ยก็มีมีดพับที่จู่โจมได้แบบต่อเนื่องแต่วงเล็บหน่อยนะครับว่าต้องกะจังหวะเองนะไอจังหวะ3นี่ไม่อย่างยากเลยอลิซาแอชครอฟนักข่าวสาวที่ต้องการจะเปิดโปงธุรกิจลับของบริษัทอัมเบร่าโดยเธอมีไอเทมติดตัวเป็นกุญแจผีที่ใช้ในการสะเดาะกรประตูได้ทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไปหากุญแจดอกจริงตามฉากมีท่าป้องกันตัวคือการใช้ท่าสเต็ปถอยหลังดึงจังหวะให้ศัตรูโจมตีพลาดได้ตัวนี้แอดเล่นบ่อยลองลงมาจากเควินนะฮะเนื่องจากบางจังหวะเนี่ยขี้เกียจก็สะเดาะกรประตูแม่งเลยโยโกะซูซูกิ
ภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนนักศึกษาแต่เธอเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจที่ไขเรื่องราวหลายๆอย่างในเกมภาคนี้เลยนะครับเพราะตัวของโยโกะเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับอัมเบร่าในฐานะคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาวุธชีวภาพอย่างฮันเตอร์และไทแรนเลยล่ะครับแต่แอดเนี่ยจะไม่สปอยอะไรมากกว่านี้นะลองหาจังหวะไปเล่นกันดูนี่คือตัวละครเดียวที่สามารถพกของได้มากกว่า8ช่องก็คือใส่เข้าไปในช่องไอเทมพิเศษกระเป๋าของเธอนั่นแหละครับจากที่ตัวอื่นเนี่ยมีแค่4ช่องอีกทั้งยังมีท่าวิ่งหนีที่เราต้องกดปุ่ม R และกดวงกลมค้างไว้เพื่อวิ่งหนีจากศัตรูอย่างรวดเร็วแต่ข้อเสียใหญ่ๆของเธอเนี่ยคือพลังชีวิตที่โดนกัดไม่กี่ทีก็แดงแล้วครับแดงเจอร์แล้วซินดี้เลน็อกซ์นางฟ้าพนักงานเสิร์ฟผู้แสนดีขวัญใจทำไมโหดจังวะพนักงานสาวเสิร์ฟขวัญใจผู้คนในแจ็คส์บาร์หรือว่าด่านแรกของเกมภาคแรกนะครับไอเทมติดตัวของเธอเนี่ยคือตลับใส่ยาที่เธอสามารถพกสมุนไพรหรือว่ายาฟื้นพลังชีวิตได้มากกว่าตัวละครอื่นนะครับถ้าเปรียบเป็นปาร์ตี้เกม RPG เนี่ยเธอก็คือฮิลเลอร์หรือว่าไวท์เมดนั่นแหละโดยทั้ง8ตัวละครอาจจะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าทุกตัวเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับภาคหลักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งก็เป็นเสน่ห์ในการบอกเล่าเรื่องราวในจักรวาล Resident Evil ที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ Resident Evil Outbreak ยังเป็นภาคที่มีการปรากฏตัวของซอมบี้ในรูปแบบเช่นในฉากสวนสัตว์เราก็จะได้เจอช้างสิงโตนกเงือกชายปริศนาคุมหน้าด้วยหน้ากากสีดำไล่จามผู้เล่นด้วยขวานในด่านโรงพยาบาลร้างหรือแม้แต่การปรากฏตัวของศัตรูหน้าเก่าๆอย่างฮันเตอร์หรือว่าลิกเกอร์หรือแม้แต่ไทแรนก็ยังมีและตัวเกมก็ยังมีการบอกขยายเหตุการณ์บอกเล่าวินาทีชีวิตของตัวประกอบในเกม Resident Evil ภาคหลักทั้งการเชื่อมไปยังสถานีตำรวจแรคคูนที่เมื่อตัวเอกในเกมภาค2และ3ไปถึงเนี่ยก็ไปพบผู้รอดชีวิตแล้วจะเจอกับนายตำรวจมาวินบราน่านั่นก็เพราะว่าเมื่อเราเล่นฉากในโรงพักจบตำรวจหญิงริต้าฟิลิปส์จะเปิดทางลับเพื่อพาเราและผู้รอดชีวิตคนอื่นหนีออกมาโดยมีมาวินถ่วงเวลาให้นั่นเองซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวก่อนเกม Resident Evil ภาค2และ3รวมไปถึงการเปิดเผยเนื้อเรื่องของเหล่าพนักงานที่ใช้ช่วงที่เกิดความวุ่นวายขโมยเชื้อไวรัสและข้อมูลต่างๆออกมาอีกด้วยนับเป็นการขยายเนื้อเรื่องในหลายๆมุมที่เราไม่เห็นในภาคหลักนั่นเองและนี่ก็คือ Resident Evil Outbreak หนึ่งในเกมสปินออฟจากแฟรนไชส์ Resident Evil ที่แฟนๆรอวันหวนกลับมามากที่สุดภาคนึงก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้รับข่าวดีจากทางแคปคอมนะครับแต่เอาจริงๆถ้าภาค2ภาค3ยังรีเมคได้ภาคนี้ก็มีแนวโน้มแหละอยู่ที่เมื่อไหร่แคปคอมจะเข้าตาจะไม่ใช่หมายถึงพร้อมจะรีเมคภาคนี้หรืออย่างน้อยรีมาสเตอร์ก็ได้ทำเถอะขอร้อง